วัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมบ๊อบลุยเดี๋ยวนะครับกับรอบรีวิว EP นี้นะครับผมจะมารีวิวหมวกกันน็อกแบรนด์ไทยราคาเบาๆจากค่ายมอโต้ทวิสต์ครับผมครับสำหรับหมวกกันน็อกใบนี้นะครับเป็นหมวกกันน็อกแบรนด์ไทยนะครับยี่ห้อมอโต้ทวิสต์นะครับผมซื้อมาจาก Shopee นะฮะราคา750บาทครับผมตัวหมวกทำมาจากพลาสติก ABS นะครับผ่านมาตรฐานมอกอนะฮะภายในหมวกนะครับจะมีซับในเป็นโฟมนะครับหุ้มด้วยฟองน้ำแล้วก็มีผ้าที่ระบายอากาศอีกชั้นหนึ่งครับผมด้านในเนี่ยจะมีโลโก้ที่เป็นสีบอลเงินตรงนี้ด้วยนะครับเป็นยี่ห้อของเขานะฮะอยู่ข้างในครับผมเป๊กติดแก๊ปตรงนี้เนี่ยจะเป็นทองเหลืองนะครับสายรัดคางจะเป็นลักษณะแก๊ปล็อกนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังหมวกกันบ้างนะครับมาพร้อมกับโลโก้นะฮะมอโต้ทวิสต์ตัวนี้เนี่ยจะทำมาจากหนังวัวแท้นะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยใส่แล้วดูดีมีสไตล์เลยนะมีหลายสีให้เลือกนะครับสำหรับหมวกกันน็อกยี่ห้อนี้นะครับส่วนตัวนะผมว่าเนื้องานเขาทำออกมาดีเลยครับผมมีความเรียบร้อยสวยงามประณีตนะครับในระดับดีเลยทีเดียวตรงบริเวณคิ้วนะครับหลายๆรุ่นเนี่ยจะทำมาจากหนังก็มีนะฮะแต่ว่าที่ผมเลือกมานะมันจะเป็นเหมือนจะเป็นพลาสติกหรือว่ายางเลยนะครับเย็บตะเข็บออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวนะฮะและที่สำคัญเลยนะครับสำหรับหมวกค่ายนี้นะครับคือตรงนี้เลยฮะสามารถเลือกซื้อหมวกที่มีขนาดพอดีศีรษะของเราได้นะครับเนี่ยมีตั้งแต่ไซส์ S ไปจนถึง 2XL เลยนะครับตอนที่ผมซื้อมานะครับมันจะมีแก๊ปกันแดดแถมมาให้ด้วยนะฮะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมเก็บไว้ตรงไหนนะครับหาไม่เจอครับเอาเป็นว่าซื้อหมวกมามันจะมีแก๊ปแถมมาให้ด้วยนะครับในช่วงนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเจ้าหมวกใบนี้เนี่ยมันก็คงจะสู้หมวกล็อกที่เป็นแบรนด์ดังๆอย่างนี้ไม่ได้ครับผมแต่ว่าก็นะครับผมมองว่าด้วยราคา750บาทเนี่ยแล้วเราสามารถเลือกหมวกกันน็อกที่มันมีขนาดพอดีกับศีรษะของเราได้นะครับคือไม่เป็นฟรีไซส์ที่ซื้อมาแล้วบางทีใส่ไปก็แน่นไปคับไปหรือว่าหลวมไปนะครับผมว่าคุ้มค่าครับผมตัวนี้เนี่ยผมใช้มาได้สักระยะใหญ่ๆแล้วนะมีความกระชับไม่อึดอัดบริเวณศีรษะของเรานะครับคุ้มครับหมวกตัวนี้หมวกโต้ทวิสต์นะครับหมวกกันน็อกเนี่ยสำคัญต่อศีรษะของเรามากนะครับคือเราก็มีหัวเดียวเนาะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่ผมบ๊อบเรเดียวได้ในEPต่อไปนะครับสวัสดีครับ